สนุกกับชีวิตที่เลือกได้ในสไตล์คุ้นกับใหม่ Isuzu Mew 7 Choice Your Way Your Choice สวัสดีครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่ลัมโบ้ครับผู้ชมครับผมอยู่กับลัมโบ้พงศ์สิริพอร่วมฤดีฮะมวยไทยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่บ้านสินเจริญหรือคนไทยทั่วประเทศเวลาขึ้นเวทีต้องดูแรมโบ้พงศ์สิริเลยครับเพื่อนพ่อครับกลับมาครั้งนี้มาเจอกับหลังสวนอีกหนึ่งครั้งครับเคยเจอมากี่ครั้งแล้วก่อนเคยเจอมา3ครั้งแล้วเป็นไงครับเป็นหนุ่มผมก็แพ้หมดเลยอ๋อเหรอครับแพ้3ครั้งเลยครั้งนี้ถือว่ากลับมาเป็นแมตช์ยิ่งใหญ่อีกแมตช์นึงที่แรมโบ้ครับผมกลับมาฟิตซ้อมยังไงบ้างครับพี่แรมโบ้ครับก็ฟิตซ้อมมาก็ที่ซ้อมมาเรื่อยๆครับครับประมาณเดือน2เดือนน่ะครับผมครับแรมโบ้ครับในตอนนั้นในยุคที่แรมโบ้พงศ์สิริที่โอ้โหขึ้นชกสนามแตกเลยพี่แรมโบ้เคยได้ค่าตัวมากสุดเท่าไหร่ค่าตัวมากที่สุด140,000บาทในยุคนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ20ปีมาแล้ว140ยุคนี้เยอะมากมากเลยนะครับพี่แรมโบ้แรมโบ้ครับจำได้ไหมครับว่าตัวเองเนี่ยต่อยมากี่ครั้งในการเป็นนักมวยอาชีพประมาณ120กว่าครั้งครับแล้วหลังจากที่พี่ดัมโบ้ได้เหมือนกับผละตัวเองออกจากวงการมวยไปทำอะไรอยู่บ้างพี่ดัมโบ้ครับก็ไปมาค้าขายมั่งครับครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดโคราชครับอ๋อที่โคราชครับไปทำนาอ๋อทำนาอยู่2ปีแล้วครับแล้วครั้งนี้ก็คือกลับมาฟิตซ้อมเพื่อชกกับหลังสวนครั้งนี้แหละผมขอพี่ดัมโบ้โชคดีนะครับครับขอบคุณมากครับผมดีใจที่เจอวันนี้ครับขอบคุณมากครับพงศ์สิริพอรู้ดีแรมโบ้ครับ yes แรมโบ้ทุกคนยังคงไม่ถอยเหมือนเดิมใช่ไหมครับยังเดินหน้าเหมือนเดิมนะเดินหน้าเหมือนเดิมถอยล้มไหมฮะถอยหลังถอยแล้วล้มถอยหลังแล้วหกล้มเดินหน้าถ้าเกิดพี่หลังสวนต่อยมาเตะมาเข่ามาถอยไหมฮะไม่ถอยไม่ถอยเดินสู้เพราะนี่คือสไตล์ของแรมโบ้ฮะชนะเลิศแล้วชื่อที่ต่อยชื่อในการเป็นนักมวยของเราคือครับชนะเลิศชนะเลิศ13เหรียญครับชนะเลิศอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับ17คนจังหวัดอะไรครับพังงาครับพังงาครับนี่หนุ่มใต้ฮะอายุ17เองทำไมชนะเลิศไม่เตะบอลไทยพรีเมียร์ลีกทำไมมาต่อยมวยไทยผมรักมวยไทยครับตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ยังเล็กๆครับชอบเป็นนักต่อยมวยไทยไม่กลัวเจ็บเหรอพี่ถามจริงๆไม่กลัวครับแล้วขึ้นชกมากี่ครั้งแล้วฮะ50กว่าแล้วครับ50ครั้งชนะเลิศอายุ17ต่อยมาแล้ว50กว่าครั้งชนะเลิศจำครั้งแรกได้ไหมต่อยที่ไหนผลเป็นยังไงจำได้ครับครับชนะครับต่อยที่เกาะหมากครับเกาะหมากครับเกาะหมากคือเกาะหมากน้อยครับ
จังหวัดพังงาจัดพังงาที่บ้านของเองเลยครับอ๋อครั้งนั้นคือชนะพ่อผมเป็นคนจัดครับอ๋อเหรอครับครับคือคุณพ่อก็คืออยู่ในวงการมวยด้วยเหมือนกันครับผมอ๋อแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่13เหรียญนี้ได้ครับเลิศก็สารวัตรออสครับครับครับชวนมาครับทุกวันนี้ฝึกซ้อมยังไงครับเช้าถึงเย็นครับเช้าถึงเย็นฝึกซ้อมยังไงบ้างครับชนะเลิศก็เต็มที่ครับครับครับมีวิ่งครับวิ่งเตะกระสอบรอบเป้าปั้มครบหมดเลยครับจุดเด่นของชนะเลิศคือมวยเข่าครับคือคุกวงในแล้วก็ตีเข่าครับผมชนะเลิศลองกับพี่แต่อย่าตีพี่จริงนะว่าชนะเลิศครับชนะเลิศจะตีเข่าพี่วิธีการจับไม่ให้ปุ๋ยสู้หลุดเลยแล้วเราจับตีเข่าได้นี่คือมวยเข่านะฮะคุณผู้ชมฮะจุดเด่นของชนะเลิศนักมวยไทยอายุ17ปีจากพังงาคนนี้เขาบอกว่าคือมวยเข่าผมไม่ชนะเลิศแสดงให้คุณผู้ชมดูเลยว่าวิธีการจับคู่ต่อสู้ไม่ให้หลุดแล้วตีเข่าเป็นยังไงวันนี้ชนะเลิศ13เหรียญจะเจอกับธนันชัยสิทธิ์คู่บอมฮัลโหลผมพี่เข้าไปงี้พี่เข้าไปชนะเลิศครับมือมือไงมือนี่ฮะคุณลองดูนะฮะลองดูนะฮะนี่ฮะนี่เลยโอ้หัวหน้าผมเข้าติดนี้เลยติดเลยแล้วก็ตีตีนะพี่ขอถามชนะเลิศครับในลักษณะที่ตีเหมือนกันแต่ว่าเป็นการที่ตบตีด้านนอกที่มันเขาเรียกว่าตียังไงครับเน็บใช่ไหมหรือว่าครับเน็บสาธิตเน็บเข่านิดหนึ่งได้ไหมครับมีการเน็บเข่านะฮะนี่จับเหมือนเดิมปึ๊บเดี๋ยวต้องเป็นนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอกล้องพี่เบิ้ลห้านี่เน็บเข้าข้างนี้นะฮะผู้ชมฮะเน็บเข้าข้างนี้ชนะเลิศครับถามตอนค้างอย่างนี้ว่าเน็บเข่าเนี่ยมันช่วยทำปฏิกิริยาให้กับคู่ต่อสู้ครับครับตัดต้นขาตัดลำตัวหรือว่าอะไรครับตัดลำตัวครับตรงนี้มันจะอ่อนลงเลยใช่ไหมฮะอ้าวงั้นกลับกันถ้าเกิดชนะเลิศโดนจับทำไงมันจะหลุดได้ไหนลองบอกดิโอ้ชนะเลิศจับพี่ปุ๊บถ้าเกิดว่าอยากจะสมมติว่าเกิดว่าอยากจะหลุดออกไปต้องทำไงต้องขวางอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรออ๋อแบบนี้อ๋อแบบนี้โอ้นั่นไปอันนู้นพี่จับพี่ขอโทษเป็นอันนู้นพี่จับยังไงพี่จับอย่างนี้โอเคอ๋ออย่างนี้อ่ะพี่จะตีไม่ได้ครับอ๋อแบบนี้คุณผู้ชมฮะขอบคุณมากครับ